วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยอดกลับมาดังฝันเดบิวต์งานที่เกาหลีเพิ่งมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์เมื่อ11เมษายนที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงวัยโจยอดยงศิลป์วงพนิษฐ์นนท์ที่เคยดังเป็นพลุแตกเมื่อครั้งยังเด็กกับการรับบทวันเฉลิมหนูน้อยยอดกตัญญูในละครทองเนื้อก้าวเวอร์ชั่นลำยองนุ่นวรนุชวงสวรรค์ล่าสุดยอดกลับมามีกระแสอีกครั้งกับการรับบทปุ๊กเด็กติดเกมในละครสะท้อนสังคมวัยแสบสาแหลกขาดโครงการ2ทางช่อง3ยอดเล่าว่าตัวละครบุ๊กยากพอตัวเลยครับจริงๆผมเป็นเด็กคนนึงที่เล่นเกมเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ติดเกมถึงขั้นวันๆไม่ทำอะไรเลยอาจจะเล่นบ้างเป็นบางเวลาแป๊บๆก็เลิกแต่บทบุ๊กคือเล่นตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าอีกวันไม่อาบน้ำไม่ไปโรงเรียนถึงจะไม่ได้ติดเกมแต่ผมก็เข้าใจว่าคนติดเกมมันเป็นยังไงเช่นถ้าเล่นเกมอยู่แล้วมีอะไรมาขัดจังหวะมันก็จะหงุดหงิดหัวร้อนได้ทันทีเรื่องนี้ต้องทำการบ้านหนักสำหรับเรื่องที่มีข่าวว่าจะไปออดิชั่นที่เกาหลีจริงๆแล้วคือต้องออดิชั่นที่ประเทศไทยก่อนถ้าผ่านแล้วถึงค่อยไปออดิชั่นที่เกาหลีอีกทีอยากลองอะไรใหม่ๆเพราะทำงานละครมาตั้งแต่เด็กยังไม่มีโอกาสทำอะไรอย่างอื่นเลยความคืบหน้าตอนนี้ก็คือออดิชั่นที่ประเทศไทยได้แล้วเหลือไปออดิชั่นที่เกาหลีสิ่งที่ผมวาดฝันเอาไว้ในหัวคือได้เดบิวต์ผลงานที่เกาหลีเลยผมเองชอบแนวนี้ด้วยอยากไปลองเผื่อมีโอกาสได้ทำงานที่เกาหลีแบบพี่ๆบ้างศิลปินที่เป็นไอดอลของผมก็คือพี่แบมแบมก็อตเซเว่นแล้วก็ศิลปินเกาหลีที่เต้นเก่งๆตอนนี้ผมเรื่อยๆก่อนเอาให้ได้ลองไปฝึกก่อนถ้าเกิดไม่ใช่ก็ค่อยกลับมามุ่งเรื่องการแสดงที่เมืองไทยต่อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ